สบายดีวันนี้อาจารย์จะมาเริ่มต้นเบ้าเรื่องลายผ่าเนาะตำหูตำนาคสุดผ่าลายล้าวเขียนโดยทานางเงินคำนันทวงศ์หลวงศรีก่อนอื่นเบิดอาจารย์จะขอเว้าเรื่องคำนำของปื้มก่อนเพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการตำหูตำนาคโดยทั่วไปเมียนยิงล้าวเขานางแป้นกีเฮียนตำหูกตั้งแต่อายุก่อน10ขวบโดยมีแม่แม่เฒ่าและแม่ยาเป็นครูสอนซิกสอนกันแบบปากเปล่าบ่มีปื้มตำราใดๆนิทานกาบกลอนและภาษิตสอนใจได้ผูกพันอยู่ในลิงร้ายเทคนิคการตำรวมทั้งความเชื่อถือและวัฒนธรรมการนำไส้ผ่าประเภทต่างๆบทเรียนทั้งหลายได้ถูกสะสมและสืบทอดจากรุ่นหนึ่งต่อใส่รุ่นใหม่กลายเป็นมรดกของครอบครัวและของสังคมเชื้อชาติยืนยาวมาอย่างบ่ขาดตอนเมื่อมีการย้ายถิ่นฐานบ้านซองจากบ้านเกิดเมืองนอนสู่เขตแข็งอื่นๆไปอาศัยอยู่ป้าฝนอยู่กับชนชาติชนเผ่าที่แตกต่างกันบวกกับกระแสนิยมการลงชื่อตามสมัยนิยมจึงเป็นเหตุให้ความเข้มขัดในการนำไส้ลิงลายและสีสันจากต้นกำเนิดเดิมค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ปื้มสุดตำผ่าลายแล้วและตำนานผ่าลายแล้วจะประกอบด้วยหลายรูปเล่มโดยการรวบรวมเอาจุดสำคัญหลายด้านของศิลปะการตำหูกที่มีคุณค่าทางด้านวัตถุและทางจิตใจแบบพื้นบ้านพื้นเมืองลาวไว้ก่อนที่บางสิ่งบางอย่างจะถูกหลงลืมและมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนาคหรือเงือกเป็นลายที่โดดเด่นอันดับหนึ่งในผ่าลาวตัวตนถูกประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นด้วยจิตสำนึกยำแยงแป่งแฝงบูชาและด้วยศิลปะอันปราณีตลายนี้ผูกพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของชาวลาวอย่างแยกบ่ออกจนเมื่อสร้างตำหูกเมื่อเอ่ยถึงเรียกงานการตำหูกของตนเมื่อใดก็จะมีคำตรงต่อยติดศพอยู่ตลอดเวลาว่าตำหูกตำนาคนาคมีหลายชื่อเอิ้นตามรูปพางลักษณะที่ประดิษฐ์คิดสร้างตามจินตนาการที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อทั้งศาสนาพุทธและการนับถือผีตัวอย่างหน้าคงเทียนลิงร้ายแสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะของนาคที่เอ้ย่องประดับประดาด้วยเทียนบูชาในมือบุญออกพรรษาหมุนทรงเหือเพื่อขอขมาขอแสดงความรู้บุญคุณและขอพรจากแม่น้ำส่วนตัวอย่างการนับถือผีเซนเงือกแร้งเงือกนี่มีฤทธิ์เดชและพลังมหาศาลสามารถเฮ็ดให้เกิดฟ้าฝนลมแห้งหรือดินฟ้าอากาศแห้งแล้งก็ได้มีคำกลอนที่กล่าวถึงอิทธิกำลังของเงือกแร้งตอนหนึ่งว่าคิดซอยค่อยเอาน้ำขึ้นเนื้อคิดซอยค่อยเอาเหือลงแก้งคิดซอยแม่เงือกแร้งเมื่อเกือนผู้สูงความเคารพยำเกรงต่อนาคหรือเงือกถูกแสดงออกทางพฤติกรรมหลายรูปแบบหลายชนเผ่าบ่ขาเงือกงูที่พบพานโดยบังเอิญบ่นุ่งสิ้นหัวแดงเสื้อแดงและคาดหัวแดงเมื่อข้ามแม่น้ำพอเสื้อว่าจะมีภัยอันตรายย้อนสีแดงเป็นสีของหอนเงือกเมื่อผู้คนนุ่งเครื่องสีแดงขามน้ำเงือกเห็นก็จะถือว่าเป็นการดูลาพาเปียจึงลงโทษในยีดของไตแดงบ่มีการแต่งดองย้ำเดือนเจียงอาจแม่นย้อนเงินไขความบ่สะดวกจากสภาพอากาศที่นายวินหรือด้วยเหตุผลทางยีดของที่ถือกันว่าย้ำเดือนเจียงเดือนนี้นี่ผีพ่อผีแม่ที่หักษาเงินซันจะขึ้นแห่แหนปางบุญของผีแทนอยู่เมืองฟ้าเมืองแทนพุ่นฉะนั้นลูกหลานผู้เป็นคนอยู่ทางเฮือนต้องรับเว้นการจัดพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งการแต่งดองพอหากมีการจัดบุญใดบุญหนึ่งขึ้นในเฮือนผีพ่อผีแม่ที่ไปแห่แหนปางบุญแทน
จะกลับลงมาเบิ่งพิธีอยู่ที่เหือนเมื่อผีแทนฮู้ก็จะกดเครื่องกดแค้นและเฮ็ดให้มีการเจ็บเป็นหรือสิ่งบ่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวแต่เป็นที่น่าสนใจเมื่อพญาสอนใจที่เก่าเตือนการละเว้นการแต่งดอกในระยะเดือนนี้ผัดบ่กล่าวถึงผีแทนแต่หากกล่าวถึงอาถรรพ์ของพญาเงือกแทนดังในคำก่อนอ้ายสอนน้องตอนหนึ่งกล่าวว่าเดือนเจียงควยเทิกหลวงโบฟุมน้ำไผ่โบปั้มไม่ใหญ่เห็ดเหือนท่าเมืองใต้โบหยิบสุดขาอาโบหยิบฟ้าขาน้องโบแต่งย่องขาลูกหญิงสาวคันว่าน้องเต้าไปเปื้อเงือกลมเอาของฟ้องเหลืองแดงลมเหือเอาเครื่องกี่ยังให้น้องหลายาเมือน้องจีเมือคำเครื่องขอห่างน้องจังมาอยู่ยั่งให้อ้ายสั่งสอนเอาขอแปลภาษาแต่แดงเนาะข้าแปลว่าเครื่องแต่งดองฟ้าแปลว่าผ้าห่มนวมเปื้อแปลว่าไพ่หรือว่าลูกไพ่คอห่างแปลว่าขอห่างสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้แต่เท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้เชื่อหน้าจะเล่านิทานเรื่องนาคให้ฟังต่อขอบใจหลายๆ